ปัญญา5ดาวช่วงปักหมุดร้านอร่อยโรบินฮูดฟู้ดพร้อมส่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอแล้วอยากจะเร่งแล้วไม่ต้องรอเลยครับไม่ต้องรอแอปโรบินฮูดแอปของคนไทยครับเนี่ยตอนนี้เร่งแล้วว่าเอ๊ะวันนี้จะสั่งอะไรมาวันนี้ผมรู้สึกว่าพี่ตานี่ต้องตามพี่หม่ำไปอาหารเหนือไหมได้แต่สงสัยว่าทำไมแอปโรบินฮูดเลือกได้ไปทุกที่ทุกอย่างเลยทุกประเภทนี้เลยใช่ไหมเขามีของอร่อยร้านอร่อยนี่คือหลากหลายและรวมอยู่ในแอปเดียวแล้วก็มีส่วนลดอีกด้วยถูกต้องครับมีปัญญาให้เราลดเข้าไปอีกลดเข้าไปอีกครับอ้าววันนี้อะไรแอปโรบินฮูดวันนี้ขอเสนอพี่หม่ำเนี่ยเหรอเชียงรายนี่ไงพี่ต้องไปอยู่เชียงรายแล้วอาหารเหนือข้าวซอยข้าวซอยกินข้าวซอยจะได้กินข้าวซอยขนาดนี้แต่ไม่ใช่ข้าวซอยแบบธรรมดานะโอ้เป็นข้าวซอยคั่วแห้งน่องไก่ปกติข้าวซอยต้องมีน้ำแต่นี่คือเป็นคั่วแห้งน่องไก่น่องไก่นี่อ้าวได้ไม่ธรรมดาอ้าวมาร้านอองตองครับผมนี่พหลโยธิน7 3เสนในเนี่ยดูความง่ายเด็ดไหมง่ายมากนี่แค่ปลายนิ้วมองหน้ากันได้ด้วยแล้วก็รออยู่ที่บ้านได้เลยสวัสดีครับผมท็อปนะครับดุลยวิทย์ขุยอภัยครับเป็นเจ้าของร้านอองตองข้าวซอยครับครับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ซอยอารีนะครับพหลโยธินซอย7ครับร้านเปิด9โมงถึง3ทุ่มนะครับครับสำหรับเมนูข้าวซอยคั่วแห้งไก่นะครับเป็นเมนูที่ผมได้แรงบันดาลใจมาจากการใช้กระทะเหล็กของจีนครับเมนูนี้นะครับก็จะมีรสชาติของข้าวซอยเข้มข้นและมีกลิ่นหอมของกระทะครับผมได้คิดสูตรซอสข้าวซอยเข้มข้นนะครับโดยใช้พริกแกงข้าวซอยนะครับไปเคี่ยวกับกะทินานถึง1ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำซอสที่ได้นะครับไปคลุกกับเส้นแล้วนำลงไปผัดกับไข่นะครับโดยใช้ไฟแรงนะครับคั่วจนทำให้มันมีกลิ่นหอมของกระทะครับในส่วนของน่องไก่นะครับเราใช้น่องไก่ที่ตุ๋นในน้ำของข้าวซอยนะครับที่ใช้เวลาต้มนานเป็นชั่วโมงนะครับทำให้น่องไก่เนี่ยมีรสชาติของข้าวซอยและมีความเปื่อยนุ่มไม่ติดกระดูกเลยครับครับผมก็ขอขอบคุณพี่ตานะครับที่สั่งอาหารจากร้านของเราไปนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับก็อยากจะเชิญมาทานอาหารเหนือที่หลากหลายที่ร้านของเราครับเฮ้ยมาแล้วเสียงพี่เขาจอดก็ดูมากเลยโรบินฮูดนะมาอองตองใช่ไหมนี่ใช่ไหมโอ้โหข้าวซอยอองตองนี่แหละข้าวซอยต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้พอจัดจานมาโอ้โหสวยโอ้นี่มันเครื่องเครื่องมันครบหมดเลยนะเนี่ยครบหมดเลยฮะได้เลยได้เลยเครื่องเขาอะเครื่องเขาอะความหอมเขาอะดีมากมากเลยหอมกระทะหอมกระทะยิ่งเกี๊ยวยิ่งอร่อยยิ่งเกี๊ยวยิ่งอร่อยเนื้อนะรสชาติแรกที่เคี้ยวกับตอนเคี้ยวไปเรื่อยๆอ่ะนะไม่เหมือนกันอร่อยไปเรื่อยๆเส้นเนี่ยเหนียวนุ่มนะฮะเหนียวนุ่มมากขุนไก่ขุนไก่ใช่มั้ยโหนี่กินไปนี่เปื่อยอย่างนี้เลยเหรอฮะน้องไก่นุ่มอย่างนี้เลยเหรอดูดิผมก็เป็นอย่างดีนะนุ่มเลยนุ่มเปื่อยเลยอ่ะฮะมันได้หมดเลยอ่ะตัวซอสข้าวซอยนี่คือเขาคั่วจนมันเข้าไปในเส้นได้หมดเลยได้เลยแนะนำครับร้านอองตองครับผมดีเซิร์ชเข้าไปเลยในแอปโรบินฮูดนะครับผมสั่งเลยสั่งตอนนี้เลยแล้วก็ดูแอปโรบินฮูดนะนะฮะแล้วก็พิมพ์ปัญญา5ดาวนะใครอยากทานอาหารจากร้านอร่อยเด็ดแนะนำในช่วงปักหมุดร้านอร่อยโรบินฮูดฟู้ดพร้อมส่งสามารถสั่งที่แอปโรบินฮูดได้เลยพิเศษสำหรับแฟนรายการปัญญา5ดาวสั่งตอนนี้ใส่โค้ดปัญญา5ดาวPUNYA5DAO ใช้ได้กับทุกร้านที่มีสัญลักษณ์แถบสีส้มได้เลยนะครับส่วนโปรโมชั่นอื่นๆติดตามได้ที่ Facebook Fanpage Robin Hood Delivery นะครับช่วงทำเนียบร้านอร่อยร้านขนมนกน้อยร้านขนมหวานเจ้าดังที่ขายดิบขายดีหมดภายใน3ชั่วโมงขายได้มากที่สุดวันละ 1,000 ถ้วยกับเมนูหาทานยากมากอย่างทุเรียนเชื่อมที่ใช้ทุเรียนหมอนทองเนื้อหนานุ่มจากชุมพรมาเชื่อมนานถึง3วัน3คืนจนได้สีทองสวยสดน่ากินและอีกเมนูที่หาทานไม่ได้ที่ไหนอย่างข้าวฟ่างเปียกครับหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นข้าวฟ่างแต่หลายท่านก็เคยทานข้าวฟ่างไปแล้วนะข้าวฟ่างไม่ได้หาง่ายๆหายากค่ะสมมติว่ามี2ไร่ก็จะหายไปไร่นึงหายไปไหนนกกินว้ายโดนนกพ่นซะแล้วเติบโตแล้วแต่นกมันกินไปก่อนนกไม่กินไปและก็เก็บเกี่ยวไม่ทันนกเก็บเกี่ยวไม่ทันนกแล้วตัวนี้มาจากไหนอ่ะอันนี้เราแย่งนกมากินไปซื้อต่อเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านขนมนกน้อยกันครับอ
เพชรบุรีนี่ของเขาเรียกว่าของอร่อยเยอะนะแล้วก็ขนมก็ขึ้นชื่อร้านชื่ออะไรนะคะนกน้อยนี่คือชื่อคุณพ่อนะคะโอ้ร้านขนมนกน้อยแม่หลายเจ้าเก่าอ๋อเป็นคำเต็มเลยขนาดนี้ค่ะแล้วก็คุณแตนลูกสาวถ้าช้ากว่านี้อาจจะมียาวกว่านี้ไปอีกด้วยนะเป็นคำขวัญเลยนะตอนนี้นะแล้วก็ขนมไทยเราเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมใช่ค่ะนะแล้วก็มีของเฉพาะด้วยนะครับเอาผู้มาชิมมาเลือกใครมาวันนี้ฮะเขาช่ำชองแล้วเขาบอกว่าเขาชอบทุเรียนมากเหรอเนี่ยเพราะมันมีทุเรียนอยู่มาพี่ดีเจนุ้ยครับมาพี่นุ้ยมาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นุ้ยชอบทุเรียนเหรอโอ้โหชอบมากฮะแปลว่าบอกแล้วหรือว่าเป็นภูนี่กินเลยใช่ไหมใช่ฮะวันนี้จะกินทุเรียนแบบแปลกๆอย่าบอกนะว่ากินทั้งเปลือกจริงๆเขาชอบเปลือกฮะเพราะโดนแม่ค้าฟาดตลอดหลังจากนั้นอย่าไปเอาออกนะแล้วก็กินทุเรียนตามนะเอาแม่แนนที่ร้านเนี่ยมันมีเมนูขนมหวานและแปลกๆเช่นอะไรที่จะขึ้นชื่อของเพชรบุรีก็ได้หรือว่าของร้านทุเรียนเชื่อมทุเรียนเชื่อมเป็นธรรมดาก็ได้แต่เอามาเชื่อมเอามาเชื่อมค่ะเนาะเชื่อมแล้วเราก็ใส่กะทิใส่น้ำแข็งอร่อยไม่เคยเห็นเลยไม่มีจริงๆอ้าววันนี้ให้ดูแล้วทำไมขายดิบขายดีนะอ้าวแปลกขอแปลกอีกอันนึงแล้วขายดีด้วยข้าวฟ่างข้าวฟ่างข้าวฟ่างเปียกข้าวฟ่างเปียกข้าวฟ่างพอจะคุ้นไหมเคยได้ยินบ้างไหมเคยได้ยินคำว่าข้าวฟ่างแต่ผมไม่เคยทานแง่ว่าถ้ามาเพชรบุรีไม่ทานข้าวฟ่างถือว่าผิดแต่ต้องที่เพชรบุรีเดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมถึงเพชรบุรีแล้วมันหายากนะใครที่เคยทานข้าวฟ่างเดี๋ยวมาดูงั้นเราจะมาเริ่มจากตัวทุเรียนเลยนี่ใครเอาก้อนหินหรือว่าเอาทุเรียนค่ะทุเรียนนี่ทำไมใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่มากทุเรียนจริงใช่ไหมค่ะเขาเราคัดมาค่ะไม่ใช่โดนลบนี่เป็นเรื่องปกติของทุกวันไหมทุกวันค่ะนี่ทุเรียนอะไรเนี่ยอันนี้ทุเรียนเป็นต้องใช้หมอนนะฮะหมอนทองใช้หมอนทองอันนี้เป็นของอันนี้ไม่ใช่หมอนทองหมอนรถไฟครับผมไม่ใช่หมอนรถไฟเหรอโอ้ต้องเอาใหญ่ๆอย่างนี้เลยเหรอต้องใหญ่ๆแล้วเล็กก็ไม่ได้เหรอถ้าเล็กแล้วมันจะไม่สวยแล้วก็ไม่เหนียวไม่สะไม่สะใจแล้วมันไม่สวยด้วยฮะไม่สวยแล้วก็ไม่เหนียวแล้วมันต้องดิบหรือยังไงมันต้องหามหรือต้องอะไรหามดิบนะเนี่ยคือกินแล้วก็ปล่อยสุกก็ได้ใช่มั้ยปล่อยสุกก็ได้ใช่มั้ยครับปล่อยสุกก็ได้ก็ขายได้ก็กินได้ขายเป็นลูกขายเป็นพลูก็ได้แล้วเอามาเชื่อมทำไมครับทำไมแดนครับทำไมไม่ขายสุกๆล่ะฮะมันมีเหตุอะไรถึงต้องมาเชื่อมล่ะดีกว่าเชื่อมมันอร่อยมันจะหอมหวานมันนุ่มเชื่อมยากมั้ยอ่ะขั้นตอนยากมั้ยเชื่อมยากตอนแรกขั้นตอนทำไมแสดงว่าคือมีมานานแล้วตั้งแต่แสดงว่าต้องมีสูตรมีมานานแล้วค่ะรุ่นใครฮะรุ่นคุณทวดค่ะทุเรียนเหลือจะทำเหลืออีกเอามาเชื่อมดีกว่าทีนี้ก็มีต้นมะพร้าวมีมะพร้าวเราเอามาคั้นใส่เกลือแต่ละเพชรบุรีไงของดีเพชรบุรีเพราะฉะนั้นมะพร้าวเอ่ยน้ำตาลใช่ไหมค่ะตาลมะพร้าวได้หมดเลยก็เลยมาเชื่อมอันนี้คือที่มาที่ไปอันนี้เราก็จะตัดไส้อันนี้คือตัวไส้นี่เราแกนเขานี่ใช่ไหมเอาไส้แล้วก็ข้างในนี่จะเป็นเม็ดเม็ดเอาออกข้างในเอาออกแต่ถ้าเราเชื่อมแท่งอย่างนี้ไม่ได้มันจะแดงหมดเลยเอาไม่ได้เพราะตัวเม็ดมันจะออกอันนี้ขั้นตอนเนี่ยไหมมันไม่ง่ายนะมีวิธีการพอเราอันนี้ตัวนี้เสร็จแล้วก็อันนี้คือนี่ออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เอาเม็ดออกแล้วขนาดออกแล้วเอาไปแล้วนี่ยังใหญ่ยักษ์อยู่เลยนะเราก็จะมาเชื่อมไปทำแล้วไปเชื่อมแล้วเชื่อมไปเชื่อมนะเชื่อมโดยการอะไรจะทำให้ดูไหมครับอันนี้เราใส่น้ำตาลเข้าไปก่อนแล้วก็ใส่น้ำอันนี้คือน้ำตาลที่ไอ้ตอนนี้ขึ้นผสมน้ำตาลน้ำเชื่อมนี่คือน้ำเชื่อมสีน้ำเชื่อมเป็นน้ำตาลอะไรเป็นน้ำตาลทรายลองดูนะเป็นสาธิตให้ดูอันนี้คือน้ำตาลทรายกับน้ำทั่วไปน้ำตาลกับน้ำค่ะแล้วทอให้เดือดนะไฟอยู่นี่ค่ะพอน้ำเชื่อมเดือดแล้วก็จะเอาทุเรียนนี้ใส่ลงไปเดือดไปก็ไม่ใช่เสร็จง่ายๆอย่างไม่เข้าใจไม่มีอะไรเสร็จง่ายๆตั้งแต่ความคิดแรกค่ะรอเดือดค่ะแล้วก็เอาทุเรียนลงทุเรียนลงนะก็ไม่เคยเห็นเนี่ยนี่ทําทุเรียนนะปกติก็จะทานเข้าไปเลยใช่ไหมแกะเป็นครูดูว่าได้หรือยังสุกหรือยังและนี่คือเป็นที่เดียวนะที่ทําแบบทุเรียนเชื่อมแบบเนี้ยไม่ต้องทําอะไรปล่อยเค้าเลยปล่อยทีนี้จะให้เดือดไปเรื่อยๆเดี๋ยวแล้วเราก็จะดูเนื้อหมายความว่าเพื่อให้ตัวของน้ำตาลน้ำเชื่อมเนี่ยมันซึมเข้าไปหรอซึมเข้าไปก่อนแล้วก็คือเราต้องให้เข้าซึมเข้าไปในเนื้อแสดงว่าเราต้องการเจตนาเพื่อจะทำให้ทุเรียนหามเนี่ยเขาหวานขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ด้วยน้ำตาลนี้แล้วก็ให้รัดตัวเข้าเนื้อโอ้แล้วเราก็จะตั้งพักไว้อีกวันรุ่งขึ้นถ้าเป็นที่บ้านก็จะใช้หม้อนะฮะเราก็ตั้งหม้อทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ปกติคือให้มันเย็นเหรอไม่ต้องมีไฟเลี้ยงด้วยนะไม่ต้องมีไฟเลี้ยงเลยเอาวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนเสร็จพอคืนพอวันที่สองเราก็เอามาตั้งไฟตั้งไฟแล้วเราก็เติมน้ำตาลทรายเข้าไปอีกโอ้ทีนี้มันก็จะงวดขึ้นอาจจะงวดขึ้นพอเดือดเดือดได้สักประมาณชั่วครึ่งชั่วโมงอะได้พอเลยเดือดสักอย่างเราตั้งพักอีกเดี๋ยวนะอันนี้คือเชื่อมสองนะเชื่อมสองยังอีกเหรอพอมาวันที่สามเดี๋ยว
วันที่3ไปวันที่2ต้องพักอีกทีนึงเหรอพักอีกทีนึงโอ้แล้วก็เป็นเชื่อม3แล้วพอมาวันที่เชื่อม3แล้วก็ใส่น้ำใส่เชื่อมอีกมั้ยใส่น้ำตาลทรายอีกอ๋อก็คือใส่น้ำเชื่อมทีนี้เราให้เดือดปุ๊บๆๆๆเบาอ่อนๆนี่ประมาณสักชั่วโมง3ข้าวและ3น้ำเนี่ยนะกว่าจะได้กินทุเรียนเชื่อมต้องรอถึง3วันเลยครับคุณผู้ชมเริ่มจากคัดทุเรียนหมอนทองเนื้อหนานุ่มลูกใหญ่จากจังหวัดชุมพรเลาะแกนละเม็ดออกเพื่อไม่ให้น้ำเชื่อมเปลี่ยนเป็นสีแดงเชื่อมด้วยน้ำเชื่อมน้ำตาลทราย3วันจนได้ทุเรียนเชื่อมที่น่ากินมาแล้วเดี๋ยววันที่3ถึงจะเป็นอย่างนี้จึงจะเป็นอย่างนี้เลยแต่ให้ดูเขาก็จะเป็นไงฮะเนี่ยอ่อนนิ่มแล้วก็จะแน่นแน่นหนึบอยู่ในทีของเขานะจะฉ่ำอยู่ในทีของเขาอย่างนี้อันนี้นะผ่านไปเลยนะลองเสิร์ฟลองเสิร์ฟลองดูนะหยิบเป็นชิ้นอย่างนี้1ถ้วยหนึ่งถ้วยมาถ้วยอื่นแต่จะเอาน้ำเชื่อมใส่ด้วยนะฮะโอ้โหเนี่ยๆๆน้ำเชื่อมก็จะเป็นแบบนี้ฮะโอ้โหนี่ตามจริงที่ร้านเลยแบบนี้ที่ร้านเป็นอย่างนี้เลยฮะน้ำเชื่อมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนะเพราะว่านี่คือของหวานนะเราทานของหวานอย่าง1ถ้วยเนี่ยให้เยอะขนาดไหนราคากับคิดยังไงใช่ไหมคิดยังไงถ้วยหนึ่งพี่แตนจะคิด150นะคะแต่ถ้าเป็นภูอย่างเงี้ยเราต้องใช่ไหมคิดตามน้ำหนักหนึ่งขีดละ150ใส่เยอะๆเลยเอาใหญ่ๆนี่เลยเอาใหญ่ๆนี่สวยๆใหญ่ๆนี่เลยอันนี้เนี่ยชิ้นนั้นประมาณสักหมื่นนึงไหมแม่พูดเล่นไม่จะถึงหมื่นได้ไงเนี่ย 9,000 กว่าอันนี้ก็ลองเอาให้มันสะใจอันนี้ก็ประมาณ4ขีด4ขีดขีดละ100กว่าอันนี้เติมน้ำใช่ไหมเติมน้ำจริงๆมันก็คือหวานเลยนะเนี่ยหวานๆแต่มันยังไม่จบตรงนี้แล้วเราก็ใส่กะทิกะทินี่ต้องใช้หัวกะทิแล้วเอากะทิต้องใช้เป็นมะพร้าวอะไรครับน้ำหอมออกแกมะพร้าวน้ำหอมได้หอมก่อนนะน้ำหอมเป็นของแล้วต้องเลือกหัวด้วยแล้วมันเป็นหัวกะทิมันแม่ลองหยอดดูสินะออกมาเป็นแบบนี้มาโอ้เนี่ยมาตัดตรงนี้อันนี้ภูใหญ่ต้องใส่กะทิเยอะหน่อยเข้มข้นมากเลยกะทิแม่เข้มต้องใช้หัวกะทิทั้งนั้นเลยเข้มข้นทุกอย่างแล้วต้องใส่เยอะด้วยนะเห็นไหมนี่ค่ะคุณคิดว่าเสร็จแล้วทานได้แล้วใช่ไหมใช่ครับได้เลยไหมฮะจริงๆมันจบแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องใส่น้ำแข็งค่ะยังทำไมนะแม่ต้องใส่น้ำแข็งต้องใส่น้ำแข็งปกติเราทานมันเชื่อมทานอะไรก็ทานก็จบแล้วอันนี้ต้องใส่น้ำแข็งด้วยค่ะแล้วทำไมทานเดี๋ยวนี้ไม่ได้ล่ะเพราะแบบว่าเวลาใส่น้ำแข็งนี่มันจะเพื่อให้รสชาติความหวานนะฮะความหวานความเค็มพี่ตาทานอย่างนี้แล้วมันจะหวานเอ้ยไม่หวานเนี่ยแล้วเติมน้ำแข็งให้จืดนิดนึงมันจะได้รสหวานแล้วก็ได้แล้วความมันก็จะขึ้นแล้วความมันจะขึ้นมันก็จะสดชื่นด้วยไอ้ต้องคนไหมต้องอะไรไหมไม่ต้องไม่ต้องพี่ตาตักได้เลยมาทานเข้าไปได้เลยเพราะตอนนี้เนี่ยกะทิที่เข้มข้นนี่มะพร้าวน้ำหอมนะปั๊บมันยังไงมันมีเรื่องกลิ่นรสชาติความหอมไปยังไงมันอร่อยอ่ะมันไปแล้วเรามันอร่อยแบบอร่อยไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้มาก่อนอ่ะมันได้เคี้ยวตัวเนื้อฮะแล้วถ้าเกิดเป็นทุเรียนนะมันจะกรอบก็ว่าไปมันจะหวานไปอันนี้มันจะหนึบ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 สู้ฟันไอตัวน้ำตาล3วันเนี่ยมันก็ไม่ใช่หวานเจี๊ยบนะฮะมันโดนตัดไปด้วยตัวมะพร้าวนี่แล้วใช่แล้วก็น้ำแข็งอีกได้ความเย็นจากน้ำแข็งเข้าไปอีกช่วยมากเลยเอาเต็มๆคำคุณไม่หยุดเลยแหละอร่อยมากฮะอืมอร่อยมากคือลองเคี้ยวไปเรื่อยๆแล้วตอนคำสุดท้ายที่จะกลืนไปอ่ะให้สูดหายใจเข้าไปเต็มคำเลยสูดหายใจเข้าไปมันจะได้กลิ่นทุเรียนบางๆแบบหอมหอมหอมมากเลยใช่นะอร่อยมากอร่อยสุดๆเชื่อแล้วครับว่าเมนูทุเรียนเชื่อมอร่อยจริงๆส่วนในช่วงหน้าเมนูข้าวฟ่างเปียกรออวดโฉมความอร่อยอยู่ห้ามพลาดปัญญา5ดาว